โอเคสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาออกพูดถึงเรื่องของการออกแบบ layout นะครับคือการวางผังนั่นเองนะครับพ่วงกับเรื่องของกระบวนการการวิเคราะห์กระบวนการการผลิตนะครับทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการออกแบบสินค้าและก็บริการนะครับคีย์สำคัญเนี่ยที่บอกในตอนที่ทำไอ้ตัว house quality นะครับคีย์สำคัญของผมคือไม่ได้คำนวณไอ้ตัวใน house quality ให้เป็นแต่ว่าต้องให้เข้าใจว่าเรากระบวนการมันคืออะไรบ้างนะครับคืออย่างเช่นในการทำเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องจัดลำดับความสำคัญเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับว่าไอ้สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเนี่ยกับในมิติต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหนแล้วสิ่งที่เราเป็นเนี่ยของเราสินค้าเราเป็นอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วกับคู่แข่งอยู่ในระดับใดนะครับเสร็จแล้วก็คือมโนว่าทาร์เก็ตที่เราต้องการปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้างเพื่อตัวนี้เราจะได้เซตเป็นเหมือนกับเขาเรียกนะเป็นเวทให้เพื่อที่ว่าเราจะต้องทำในตัวมิติไหนก่อนในสิ่งลูกค้าต้องการเสร็จแล้วก็ไปดูดังด้านเทคนิคนะครับทางไอ้มิติเทคนิคว่าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเทคนิคเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วในแต่ละเทคนิคเนี่ยนะครับที่เราต้องทำเนี่ยนะครับมันจะไป address ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการในจุดไหนบ้างเพื่อที่เราจะมาหาค่าน้ำหนักว่าไอ้สิ่งที่ลูกค้าต้องการน่ะนะครับแล้วทางด้านเทคนิคเนี่ยตัวไหนที่จะต้องทางด้านเอนจิเนียร์นะครับที่จะต้อง address ตัวนั้นก่อนหลังมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเทคนิคที่ทำลงไปแล้วเนี่ยบางตัวมันมีผลในทางลบทางบวกกับด้านอื่นเพราะบางทีสิ่งลูกค้าต้องการเนี่ยพอเราทำไปปุ๊บอาจจะเป็นผลกระทบเป็นไอตัวอื่นในทางด้านเทคนิคของเราอื่นซึ่งมันอาจจะต้องมีขัดแย้งกันแล้วต้องมีการทำเขาเรียกนะเลือกเทรดออฟก็คือการเลือกว่าจะต้องเอาตัวไหนพอกันครึ่งทางตัวนี้70 30ต่างต่อปีนี้เป็นต้นหรือต้องมานั่งเอนจิเนียร์บอกว่าเทรดออฟไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าลูกค้าต้องการทั้งคู่มีความสำคัญอาจจะต้องหาทางที่จะใช้แมททีเรียลใหม่แล้วก็ว่างไปนะครับเราก็ไปเปรียบเทียบกับสเปคซึ่งลูกคู่แข่งแต่คู่แข่งมีทางด้านเทคนิคเนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องทำให้มันดีกว่าคู่แข่งยังไงแค่ไหนระดับใดนะครับนะก็คือทำตัวนั้นแล้วก็มาถึงเรื่องของงานบริการเนี่ยนะครับก็คือตัวคีย์สำคัญก็คือดูโปรเซสว่าของการให้บริการเนี่ยการออกแบบบริการเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับคือคล้ายกันเลยก็ต้องคือมีอินพุตจากคัสเตอร์เสียงจากคัสเตอร์มาเพื่อที่จะมาออกแบบตัวเป็นคีย์เซอร์วิสแพ็กเกจว่าในตัวที่จะให้บริการเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นแพ็กเกจไปในการให้บริการเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งในการให้บริการเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้ทำเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างเดียวจะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะครับแล้วก็ตัว physical item ที่เราจะประกอบไปการบริการมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ในเรื่องของความคาดหวังของลูกค้ากับสิ่งที่เขาต้องการนะครับว่าอยู่ระดับใดเพื่อที่เราจะไปใช้ในการกำหนดนะครับไอ้เยอะตัวสุดท้ายเลยที่ทำต่อมาเนี่ยเพื่อเป็นกำหนดสุดท้ายเลยเพื่อดูว่าลูกค้าแล้วสินค้าเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยจะเป็นเรื่องของไอข้อมูลตรงนี้มันจะต้องเป็นลักษณะ service provider คือคนให้บริการนะครับกับตัวลูกค้าเนี่ยเป็นคนป้อน input เข้าไปนะในแต่ละช่วงของการที่เราออกแบบตัวบริการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาออกแบบไอ้ตัวการให้เขาเรียกนะinteraction นะครับว่ามันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ตรงจุดไหนบ้างนะครับตรงจุดไหนที่ลูกค้าควรเห็นควรไม่เห็นนะครับตรงจุดไหนที่เป็นเรื่องของการ influence ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการกับเราตรงจุดไหนที่จะต้องมีฝ่ายที่จะเข้าไปซัพพอร์ตกับคนที่ให้บริการนะครับอยู่ตรงจุดไหนนะครับเราต้องพร้อมเท่าไหร่นะช่วงของระยะเวลาการให้บริการเนี่ยสุดแล้วทั้งหมดคือเท่าไหร่นะครับเราก็ได้คำนวณคอสคำนวณหาจุดตรงไหนที่จะเป็นจุดบอดนะครับจุดบอดก็คือตรงจุดที่จะมีปัญหาเราก็ได้หาทางแก้ไขและป้องกันไปก่อนได้นะครับโอ้ออกมาคือเข้าใจโปรเซสของการออกแบบสินค้าบริการโปรเซสของการใช้เครื่องมือแต่ไม่ถึงขนาดขั้นว่าต้องมานั่งคำนวณที่เราเห็นมันมีการคำนวณต่างตรงนี้มันไม่ใช่คีย์หลักเพราะว่าพอเราเข้าไปเนี่ยไอ้สูตรการคำนวณหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการการคิดเนี่ยโปรเซสเหมือนกันนะครับทีนี้ตัวต่อมาก็คือมันเรื่องของlayout design นะครับการออกแบบผังนะครับออกแบบผังเนี่ยมันก็จะไปคล้ายกับว่าตอนที่เราบริการนี่แหละว่าเราจะบริการเป็น customization labor intensity เป็นยังไงบ้างซึ่งก็จะไปสัมพันธ์กับตัวกระบวนการการให้การผลิตแล้วก็จำนวนสิ่งที่เราต้องการรูปแบบของการผลิตเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเกิดมีความเขาเรียกนะปริมาณที่น้อยหลากหลายสูงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเลเยอร์ที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นพวก fixed position layout แต่ถ้าเกิดว่ามีปริมาณสูงๆเลเยอร์น้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย process ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกอะไรอ่ะ
assembly line นะเป็นพวกออกไปทำ product process เนี่ยเราก็จะเป็นพวก product layout นะถ้าเกิดว่ามีให้มี variety บ้างนะครับมี volume ที่ขนาดสูงไม่สูงเท่ากับไอ้ตัว product layout เนี่ยเราอาจจะใช้พวก sales layout นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับlayout ตัวนี้คืออย่างที่บอกทั้งตัว extreme นั่นคือไปดูตัวที่เขาเรียกนะทรัพยากรของตัว process นะครับและตัวนี้ก็จะไปดูลงเรื่องของไอ้ service หรือไอ้ตัวสินค้านะครับว่ามันจะต้องมีอะไรที่สนับสนุนบ้างนะครับตัวอย่างนะครับชัดๆเลยอย่างพวก manufacturing process type ทำพวก project นะเป็นโปรเจกต์ก็คือเป็นพวกอาคารตึกโปรเจกต์พวกนี้เป็นมาปี2ปี6เดือนมั่งนะครับงั้นเลย์เอาท์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เป็น fixed position layout นะถ้าเป็นพวก process ไทยก็service process ก็เป็นพวก professional services นะครับถ้าเลย์เอาท์ที่เราใช้ก็เป็นพวก fixed position layout นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเป็น job นะเป็นลักษณะเป็นรับเป็นงานไป manufacturing นะครับกับไอลองมาจากโปรเจกต์เนี่ยlayout ก็จะเป็นsale layout นะครับใกล้เคียงกับในตัว batch นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็น mass นะมีการผลิตจำนวนมากๆ layout ที่เราจะใช้เป็น sale layout หรือ product layout ก็ได้นะครับเราสามารถเลือกว่าจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดเป็น continuous เนี่ย layout ที่ต้องใช้เนี่ยคือเป็น product layout อย่างชัวร์เลยนะครับคล้ายคลึงกันถ้าเกิดในเรื่องของ service process type เนี่ยถ้าเกิดเป็น mass service ให้บริการจำนวนมากๆเนี่ย layout ทุกคนเป็น sales layout หรือ product layout นะนึกถึงอย่างเช่น layout ที่เป็นลักษณะของการที่แสดงซื้อตั๋วนะเข้ามาปุ๊บคนนี้เข้ามาซื้อตั๋วแต่ละคนจะแตกต่างกันมันก็จะเป็นลักษณะเป็น mass service นะเข้ามาพวกสถานีรถไฟนะครับเข้ามาปุ๊บเข้าคนมาซื้อตั๋วนะก็จะเป็น layout ก็จะเป็นลักษณะเป็น product layout นะครับเข้ามาว่าคุณจะไปซื้อสินค้าตัวไปที่ไหนก็ไปนั่งเข้าไลน์ตามนั้นไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น professional service เข้ามามันก็เป็น fixed position ก็จะมีเข้าไปปุ๊บเราก็จะมี fixed position ของการ layout เนี่ยก็คือว่า professional เนี่ยไอ้เจ้าตัว lawyer หรือหมอเนี่ยจะนั่งตรงจุดไหนนะครับ layout เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเป็น sale เลยบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าอาจจะใช้เป็น sale layout ก็ได้คือว่าถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยอยู่เข้าไปใน sale นี้นะครับเราจะมีเค้าเรียกนะบริการให้ครบถ้วนเลยนะรักษาหมอมาปุ๊บหมอให้ยาก็คืออยู่ตรงเซลล์นั้นนะก็คืองั้นนั่นคือไอ้ตัว service layout เนี่ยค่อนข้างที่จะ flexible นะครับมีออปชันให้เลือกเยอะแยะมากกว่านะครับในเวลาที่เราเลือกว่าเราจะใช้ตัวไหนตัวนั้นสไลด์ตัวนี้นะครับถ้าใจคอมเมนต์นี่คือตัวนี้สำคัญสุดถ้าเกิดเราเห็นภาพนะว่าเราควรจะเลือกใช้layout ตัวไหนจะเหมาะสมกับไอ้ตัว process ที่เราเลือกใช้มานะครับของไอ้ตัวสินค้านี่ตัวอย่างของ layout นะครับที่เป็นในโรงงานเราจะสังเกตตัวนี้จะเป็น layout ซึ่งเป็นลักษณะของมีเครื่องมือเครื่องจักรนะตัวสังเกตว่าพวกนี้จะมีคนแล้วอันนี้จะเป็นโรบอทเรื่องขยับเองตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่า cellular layout นะครับเข้าเป็นจุดเซลล์ที่พนักงานประจำการในแต่ละเซลล์ที่จะใช้เครื่องมือในการผลิตสินค้าต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็น assembly line จริงๆแล้วนะเป็นเครื่องบินที่เขาเรียกนะขยับไปเรื่อยๆนะครับคนเข้ามาแต่ว่ามันเป็น assembly line เป็น product layout ที่เข้ามาเป็นอะไรนะเคลื่อนที่ช้านิดนึงนะครับก็คือเข้าประกอบเครื่องบินเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดไปอันนี้ก็เป็น layout ของการให้ที่อะไรผมบริการนะครับของเครื่องบิน layout คือเป็นการให้บริการเครื่องบินนั้น layout ก็คือบอกว่าจะทำยังไงตัวนี้ถ้าเกิดเรามองเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนผมมันจะเป็นแล้วผมเป็นเซลล์นะครับก็คือเครื่องบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้าไปเป็นเซลล์ว่าตรงเครื่องบินตรงจุดนี้จะเข้าไปใช้บริการนะครับต่อเขาเลยนะรับลูกค้านะครับอาจจะเป็นdomestic international คนละปีกันนะครับหรือวิ่งไปทางด้านไหนครับทาง east ทาง west นะครับอันนี้คือเรื่องของการที่วาง layout ของเพื่อที่จะให้ make sure ว่าเราสามารถที่จะรับบริการนะครับเครื่องบินเข้ามาจอดเทียบท่านะครับได้มากนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับตอบโจทย์ตรงพวกนี้อันนี้ก็เป็น layout ในสถานที่ทำงานนะครับก็ใช้ฟังการมองว่าเป็นกลุ่มเป็นฟังก์ชันให้มันสอดคล้องกันคนทำงานประสานงานตรงคนไหนที่ติดต่อกันบ่อยงั้นคือคนที่อยู่นั่งใกล้กันต่างๆทุกปีนี้เป็นต้นนะครับลักษณะ layout ที่ใช้นะครับในอันนี้พวกบริการอาจจะเป็น free flow layout นะที่เขาใช้กันหรือจะเป็นพวก grid layout อันนี้ก็คือพวก grocery นะ grid layout
รูปเลเยอร์นี่เราใช้อยู่ในพวกมิวเซียมเยอะนะครับคือให้คนเดินให้ครบรูปต่างๆพวกนี้สไปเลเยอร์ก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปช่องๆนะครับอาจจะไม่สะดวกนะแต่เข้าไปปุ๊บแต่ว่าของก็อยู่ในล็อกนั้นตัวพวกนี้เราจะเห็นเยอะพวกห้องสมุดนะตัวนี้ฟรีโฟลเลเยอร์อาจจะเป็นลักษณะร้านอาหารเข้าไปนั่งตรงจุดไหนอาจจะมีกำหนดว่าเป็นโซนก็มีอาจจะเป็นโซนเป็นเซลล์ว่าตรงนี้เป็นนั่ง2คน3โต๊ะเล็กๆนะไอ้ตัวนั้นก็โต๊ะใหญ่เป็นปาร์ตี้มันพาร์ตี้โต๊ะใหญ่แล้วก็เป็นฟรีโฟลเลย์เอาท์อันนี้เป็นลักษณะของเลย์เอาท์ที่เป็นโปรดักต์เลย์เอาท์แต่ว่าลักษณะของการวางทับกันเพื่อประหยัดพื้นที่ครับก็เป็นรูปแค่ตัวยูซ้อนกันไปซ้อนกันมาอินแล้วก็เอาท์งานก็ต่อไปเรื่อยๆครับหรือลักษณะตัวนี้เป็นเลย์เอาท์ของแล้วผมดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะซึ่งตัวพวกนี้เวลาที่เขาวางเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยตรงไหนควรเชื่อมกับตรงไหนตรงไหนควรใกล้กันนะครับอย่างเช่นชูสกับผู้หญิงนะชุดชั้นในนะเครื่องใช้สอยนะครับตัวที่เข้ามาตรงไหนที่มันเป็นจุดเปิดที่จะทำให้แตกตาลูกค้าต่างๆตรงนี้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าด้วยผู้ชายเข้าไปทำไมผมเขาไม่ได้เดินตรงไหนเขาต้องการไปตรงจุดไหนเขาจะไปซื้อตรงจุดนั้นผู้หญิงต้องการที่จะเดินให้ทั่วตักตรงนี้นะครับวางไว้เป็นกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็จะมองเป็นแล้วว่าเป็นเซลล์ล่างนะกลุ่มนี้อยู่ใกล้ๆกันคนที่อะไรที่มันควรอยู่ใกล้กันแล้วก็จับอยู่ใกล้กันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของกระบวนการผลิตนะซึ่งอันนี้วางในเอาเป็นแบบดีพาร์ตเมนต์เป็นแบบฟังก์ชันนะครับซึ่งอาจจะทำให้เวลาที่เราโมเมนต์ของสินค้าไอ้ตัวสินค้าที่เราผลิตเนี่ยอาจจะดูแค่นะปวดหัววุ่นวายนะเพราะในการจัดเลเยอร์เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นลักษณะของการเลเยอร์เนี่ยซึ่งใช้เป็นเซลล์นิดนึงนะครับว่าแทนที่จะวิ่งไปแต่ละแผนกนะครับทำให้การเคลื่อนย้ายเนี่ย transportation มันสูงให้มีการสิ้นเปลืองแล้วมีการขยับเลเยอร์โดยการจะมองว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างที่ใช้แมชชีนตัวไหนนะครับแล้วเราก็มีความใกล้เคียงกันสอดคล้องกันแล้วก็จับกลุ่มรวมกันคลุกกันก็คือตัวนี้ก็ทำเป็นเรียกเซลล์นะครับตัวอย่างเป็นต้นนะครับไปเห็นภาพว่าพอเราจับรวมแล้วเนี่ยก็มี ADF ซึ่งใช้เครื่องจักรคล้ายๆกันนะครับ1 2 4 80นะแล้วก็จะจับอยู่เซลล์เดียวกันนะเวลาที่สินค้าพาด ADF เนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะวิ่งไปอยู่ตรงจุดที่มีเครื่องมือ1 2 4 80อยู่ด้วยกันนะครับถ้าสินค้าพาด CG นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะส่งไปที่แม้ผมเครื่องจักรที่เป็น369คือเราจะจับเครื่องจักร369ซึ่งมันจะอยู่คนละดิพาร์ทเมนต์ในสมัยก่อนแต่เราจับไปอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่ามันต้องใช้กันร่วมกันส่วนพาร์ท BHE เนี่ยใช้เครื่องจักร6 5 7 10 12แล้วเราจะปุ๊บเอาเข้าด้วยกันนะครับเป็นอีกเซลล์หนึ่งแล้วเป็นเซลล์1เซลล์2เซลล์3เพื่อใช้สำหรับพาร์ทเป็นพาร์ท BHE ซึ่งสมัยก่อนอาจจะอยู่คนละดีพาร์ทเมนต์นะครับไอ้เครื่องจักรละตัวที่พูดถึงเนี่ยนะเราก็มาจับกลุ่มอยู่ด้วยกันก็ทำให้ประหยัดเวลาในการที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็การมูฟเมนต์ของสินค้าก็มีน้อยลงกระบวนการผลิตพาร์ทต่างๆก็ทำให้ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นเป็นการวางเลเยอร์นี้เราจะเห็นว่าเวลาที่เราวางเป็นเลเยอร์เนี่ยมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันมีความ flexible อยู่ด้วยอย่างเช่นเราวางเลเยอร์เป็นรูปตัว U นะครับพนักงานเนี่ยก็ดูแลไอ้ตัวเครื่องจักรที่ต้องใช้นะครับแต่เวลาที่มันไม่จำเป็นที่พนักงานจะต้องดูแค่เครื่องจักรตัวเดียวตัวหนึ่งนะครับก็วนลูปอันนี้ทำเป็นรูปตัว U ด้วยนะครับโปรดักต์นะคือให้พนักงานมีความ flexible นะครับคือดูแลเครื่องจักรหลายตัวไปพร้อมๆกันถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงปุ๊บเราก็จะขยับเป็นพนักงานแค่2คนนะดูแลคือใครไปอยู่ในเซลล์เดียวกันอันนี้ตัวอย่างแบบฝึกหัดนะครับเราก็จะมานั่งดูว่าเฮ้ยมันมีขึ้นจากทั้งหมด12ตัวมีพาร์ท A B C ถึง I นะครับว่าแล้วเรามานั่งดูว่าคอมมอนมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือแค่หลักการนะเวลาที่ทำงานจริงแล้วพวกวิศวะเนี่ยเขาจะเอาเป็นคนทำซะมากกว่าเพราะเราต้องเข้าใจว่ามันต้องเข้าใจว่าในสินค้าแต่ตัวต้องผ่านเครื่องจักรอะไรบ้างนะครับในลักษณะตัวนี้พาร์ท A ต้องผ่านเครื่องจักร1 4 5เครื่องจักรพาร์ท B ต้องผ่านเครื่องจักร2 3 6นะครับซึ่งเครื่องจักรแต่ตัวถ้าเกิดไปวางเป็นตามดีพาร์ตเมนต์ก็อยู่คนละดีพาร์ตเมนต์เลยเราก็มานั่งดูว่ามันมีอะไรที่คอมมอนบ้างนะก็เลยว่า AD G เนี่ยใช้พาร์ทที่มีคอมมอนเหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าเอ้ยเราจับอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับขณะที่พาร์ท B E H นะมีการใช้พาร์ทที่มีคอมมอนเหมือนกันแล้วเราจับเครื่องจักรที่ทำไมเพราะเราต้องใช้ในพาร์ท B E แล้วก็ H มาอยู่ด้วยกันงั้นบางทีอาจจะมีเครื่องจักรที่ไหมนะผมมันต้องซื้อเพิ่มมากกว่า1ตัวเพราะว่ามันอยู่คนละเซลล์กันนะมันอยู่คนละดูแลพื้นที่เพราะว่าทั้ง2เซลล์ต้องใช้เครื่องจักรตัวนี้เหมือนกันนะครับเราแต่ว่าการที่จะไปมูฟข้ามเซลล์เนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์ทำให้เกิดการอะไรนะเนื่องแน่นในเซลล์นั้นนะครับเราก็อาจจะต้องมีเครื่องจักรซ้ำกันมีเป็นต้นครับ
ตอนนี้เราพูดถึง layout พอคร่าวๆจบละนะครับในเรื่องของการ layout โดยทั่วไปทำไมผมว่าตัวนี้ถึงได้สโคปมันค่อนข้างสั้นเพราะว่าเวลาที่เราวาง layout เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะการตัดสินใจระยะยาว layout เราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นช่วงแรกเลยของการตั้งโรงงานหรือการตั้งเปลี่ยนออฟฟิศต่างๆตรงพวกนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมาที่เรามองเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าการโฟของไองานเนี่ยมันต้องผ่านตรงจุดไหนบ้างนะมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนเราก็พยายามที่จะเอาวาริพาร์ทเมนูตัดตรงนี้ให้มันมีความใกล้เคียงอยู่ใกล้กันนะครับมีการเกิดการเดินทางที่น้อยที่สุดนะครับทำให้เกิดความสะดวกในการที่จะเข้าถึงการให้บริการนะแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของการลักษณะการให้บริการด้วยว่าเป็นลักษณะการให้บริการที่มีความหลากหลายหรือสินค้าที่มีความหลากหลายหรือสินค้าที่มีจำนวนเยอะๆมากๆเนี่ยเราเลือกเลยเอาก็ต้องให้มันเหมาะสมกับลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เราจะให้นะครับขั้นตอนต่อมาคือทำการวิเคราะห์กระบวนการนะครับกระบวนการการผลิตเราก็ทำการวิเคราะห์ process ซึ่งใน objective การวิเคราะห์ process เนี่ยประกอบด้วยวิเคราะห์ process เราดูว่าเพื่อมาทำดูว่าเฮ้ยมันงานจะต้องผ่านอะไรบ้างเราก็มีการทำไอ้ตัว flow chart นะครับแล้วเราก็จะมาดูเรื่องของว่าชนิดของ process มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการวัดว่าไอ้ process เนี่ยที่ตอบ process เนี่ย performance เนี่ยKPI แล้วเมทริกที่จะใช้วัดว่ามันมีผลการดำเนินงานที่ดีในตลาดโปรเซสเนี่ยมันมีเมทริกอะไรบ้างนะครับเราจะดูตัวพวกนี้นะครับในสไลด์ต่อไปดีนะครับอันนี้ใน process analysis term เนี่ยนะครับคำนิยามที่เราควรรู้จักไว้นะครับ process คืออะไรนะครับคือว่าเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะมี input เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีผ่านกระบวนการที่จะ output ออกไปนะครับไอ้ตรงนี้เราเรียกว่าหนึ่ง process นะครับและในการผลิตการให้บริการเนี่ยแล้วเราแยกย่อยอาจจะมีหลายๆ process มากมายเลยเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องมีการที่จะเขียนว่าในแต่ละ process เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงต่อในพวกผมก็ต้องทุกทีถึงจะบอกกี่ถึงต้องมีการเขียน flow chart ขึ้นมาอันนี้ใน process เวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยในหนึ่ง process ปุ๊บเราก็สามารถคำนวณหา cycle time ได้คำว่า cycle time คืออะไรเป็นค่า average นะครับของไอ้ตัว process อาจจะวัด overall ก็ดีหรือวัดจากตลาด process ก็ดีว่าใน overall ของแต่ละ process เนี่ยนะครับมันมีระยะเวลาในเวลาที่มันงานมันเสร็จสิ้นเนี่ยมันเฉลี่ยเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับระยะเวลาเฉลี่ยคือเท่าไหร่ระยะเวลาหาของงานที่เสร็จอย่างเช่นงานชิ้นที่1ออกมาปุ๊บเนี่ยเอาพุทออกมาชิ้นที่1พอชิ้นที่2จะออกมาเนี่ยระยะห่างเวลาเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับชิ้นที่2กับชิ้นที่3ห่างเท่าไหร่ซึ่งอาจจะ1กับ2กับ2กับ3แตกต่างกันแต่เราจะมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยนี่คือเรียกว่า cycle times โดยทั่วไปถ้าเกิดกระบวนการการผลิตการบริการที่ดีเนี่ย cycle time ตัวนี้หมายความว่าผมสม่ำเสมอนะมี variation ที่น้อยที่สุดคืออาจจะบอกว่าทุก1นาทีงานจะออกมา1ชิ้น1นาทีงานออก1ชิ้นบางทีอาจจะเกินบ้างบางทีอาจจะขาดบ้างแต่โดยเฉลี่ยคือประมาณอยู่ที่1นาทีแต่ถ้าเกิดได้ดีๆคือให้ผมเวลาชั้นน้อยที่สุดนะนี้ในตัว process สิ่งที่เราจะสนใจตัวนึงคือเรื่องของ utilization คือการเรื่องของการใช้ไอ้ตัว process เนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยแล้วว่ามีการใช้resource เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างใช้อย่างเต็มที่มั้ยถ้า utilization แค่ 0.5 ถึง 50% เนี่ยหมายถึงว่า50% เนี่ยใช้ไม่ได้ใช้มันนะเป็นนักซิปเป็นไอดอลก็คือมันมีปัญหาละเราต้องการเมคชัวร์ให้เกิดไอตัวโปรเซสมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือตัวโปรเซสเองเนี่ยมีการใช้ของมันเนี่ยยังเต็มที่นะครับแต่โดยทั่วไปเราก็ไม่ถึง 100% นะจะมีการเขาเรียกมีค่าบัฟเฟอร์ไว้นิดนึงเกิดการในกรณีที่มีต้องการใช้อย่างเร่งด่วนขึ้นมาปริมาณที่ต้องใช้เป็นเรื่องด่วนมีการผิดพลาดเราก็ได้มีบัฟเฟอร์เหลือในการที่จะโปรเซสตัวพวกนี้นะครับตอนนี้flow chart เวลาเราเขียน flow chart อย่างที่บอกเรารู้ว่า process คืออะไรเราจะคำนวณหา cycle time แต่ของแต่ละจุดมันมีขั้นตอนการทำงานบ้างคือใน process ที่พูดเป็น process output process ข้างในมันมีสเต็ปมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับงั้นเราก็จะเขียนไอ้เจ้าตัว flow chart ออกมาว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วเราก็เขียนเป็นขั้นตอนพื้นฐานว่าใน1 process เราจะทำอะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3แล้วก็เขียนเป็น element แล้วดูว่ามันมีการ flow คำว่า flow คือการไหลของงานนะชิ้นงานไปตรงที่จุดไหนแล้วก็ตรงจุดไหนที่จะมีการโปรเซสตรงจุดไหนที่จะมีการชะลอมีการเก็บสินค้านะครับจุดไหนที่จะต้องมีการตัดสินใจว่าควรจะทำต่อไม่ต่อยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเทคนิคตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคที่สำคัญที่จะใช้ในการวิเคราะห์ว่าโปรเซสของเราเนี่ยมันมีตรงจุดไหนที่เราจะต้องมีการปรับปรุงวิเคราะห์นะครับไอ้ตัวนี้เป็นขั้นแรกเป็นเมทริโอจีที่สำคัญตัวนึงเลยในการที่เราจะเริ่มวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของเราแล้วต้องเขียนโปรเซสเขียนโปรเซสมาให้ได้เขาบอกเขียนโปรเซสให้ได้ก็คือเราเขียนโฟลว์ชาร์ตนั่นเองคือการไหลของงานนะครับนี่ตัวอย่างของซิมโบลที่เราใช้นะครับทั่วไปก็คือถ้าเป็นซีเรียลก็คือเป็นทาสออเปอเรชั่นที่เราต้องทำนะครับก็คืออย่างเช่น
เราไปติดตั้งเครื่องยนต์นะครับติดตั้งคอมพิวเตอร์ติดตั้งพรินเตอร์นะครับหรือจำหน่ายทิเก็ตหรือเก็บตังค์ต่างๆพวกนี้นะครับตัวต่อมา decision point พอเก็บตังค์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้ามาเช็คเขาจะให้เข้าไปทางซ้ายทางขวาดีหรือติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยตัวขั้นตอนต่อไปว่าเป็นไรก็มี decision point แล้วก็มีการเช็คตรวจสอบลอจิกว่ามันควรจะต้องไปทิศทางไหนนะหรือเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำนี่คือตัวเป็นตัวชี้ให้เห็นนะว่ามันพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จัดเป็นโปรเซสของการที่มันจะต้องมีการ storage มีการเก็บแล้วก็คิวแล้วเราก็จะคำนวณดูว่าไอ้ตัวคิวหรือระยะเวลาที่มันต้องมีการรอเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับมีข้อมูลตรงในตรงโปรเซสเขียนให้เห็นด้วยตัวลูกศรก็ชี้ว่างานเนี่ยการไหลของงานนะครับซึ่งถ้าเป็นงานบริการก็เป็นการไหลของอะไรฮะลูกค้าว่าจะต้องไปทางไหนนะครับไปทางจุดไหนบ้างตัวอย่างของการเก็บโฟชาร์ของการที่นักศึกษาไปโรงเรียนนะครับว่ามีการตัดสินใจว่าวันนี้จะไปไม่ไปถ้าไปปุ๊บต้องทำอะไรบ้างนะเขียนเป็นขั้นตอนต่างๆนี่คือเรื่องของโฟเขียนเป็นโฟชาร์ถ้าเกิดให้ครบก็จะต้องพรุ่งนี้จะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าจะให้เรื่องลงไปอีกเราก็จะมีเขียนเวลาว่าเวลาทุกพวกนี้มันมีอะไรเป็นเวลาที่มันเพิ่มประโยชน์เป็นเวลาที่ไม่เพิ่มประโยชน์นะครับตอนนี้process บางทีอาจจะมีแค่เรียก single stage process คือมีแค่ขั้นตอนการทำงานตัวเดียวนะครับหรือว่าเป็น multi stage process ที่มีหลายขั้นตอนนะครับบางทีก็จะเป็นลักษณะอะไรไปครับผมการ process เนี่ยก็จะมีการที่จะบอกว่าเขาเรียกนะ set make sure มีเขาเรียก buffer นะ buffer ในนี้ก็คือมี inventory หรือมีระยะเวลาเผื่อไว้เพื่อให้งานเนี่ยมันสามารถที่จะ flow ไปได้ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดหรือมีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะสำหรับที่จะให้งานเนี่ยมันbetween stage ไปอีกเซตหนึ่งก็คือจะมีการเก็บ inventory นะเก็บสินค้าหรือเผื่อเวลาไว้นะเราเซต buffer ครับเช่น stage 1ไป stage 2มันจะมี buffer ครับก็คือจะมีการพักการรอนะไม่ใช่ว่าพอ stage 1แล้วไป stage 2เลยนะคือเป็นลักษณะการที่มี buffer นะครับเก็บไว้นอกจากนี้ตัวนี้เราก็จะคืออันนึงที่เราควรรู้จักนะครับ blocking นะครับblocking คือการที่ลักษณะ process เนี่ยมันไปไม่ได้นะมันเกิดการ block เกิดขึ้นนะครับมันต้องหยุดการทำงานนะ process ก่อนหน้านั้นต้องหยุดการทำงานเพราะมีการ block ของ process มีการ block ของการไหลของงานของลูกค้าเกิดขึ้นนะคิวรอนานเกินไปไม่สามารถส่งงานต่อไปที่ stage ต่อไปได้นะเพราะมีการ block เกิดขึ้นนะตัวนี้ก็คือทำให้เกิดการหยุดของงานของ process ที่อยู่ข้างหลัง stage ที่อยู่ข้างหลังส่วน starving ก็คือการที่ว่าโปรเซสที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องหยุดการทำงานเพราะว่าโปรเซสที่อยู่หลังไม่สามารถส่งงานมาให้กับโปรเซสข้างหน้าได้อันนี้เรียกว่า starving นะครับคือการอดนะคือผมต้องหยุดการทำงานเพราะว่าคนที่ทำงานก่อนหน้าผมเนี่ยไม่สามารถส่งงานมาได้ทันนะครับ locking ก็คือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องหยุดทำงานเพราะว่าคนข้างหน้าทำงานไม่ทันเรานะครับเขามีงานค้างเยอะเราไม่สามารถส่งต่อไปได้ละนะครับตรงจุดๆพวกนี้เป็นจุดที่เราต้องเมชัวร์เราบางจุดต้องมีบัฟเขาเรียกอะไรทำบัฟเฟอร์ไว้นะครับอย่างเช่นพอบล็อกกิ้งปุ๊บก็ต้องมีสตอเรจที่ให้คนที่ไม่ต้องอยู่ทำงานก็สามารถที่ทำงานจ่ายไปได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้พอจงจุดนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นจุดอ่อนก็ได้เรียกจุดบอทเน็กนะครับส่วนใหญ่จุดบอทเน็กก็คือจุดที่มันเกิดขึ้นแล้วผมรอยต่อระหว่างไอ้ตัวสตาร์วิ่งหรือตัวที่บล็อกกิ้งนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ทำให้งานเนี่ยมันไม่สามารถโปรเซสได้ช้าครับทำให้เกิดการ blocking หรือการเกิด starving เกิดขึ้นได้ครับตรงนี้คือเนื่องจากแคปซี่มันไม่เพียงพอนะครับกำลังการผลิตไม่เพียงพอทำให้ไอ้การไหลของงานเนี่ยมันต้องไหลไปอย่างช้าลงนะคือที่ได้ช้านะทำให้เกิดการปัญหาไม่ว่าจะเป็น starving หรือ blocking ก็ตามครับ pacing นะเป็นอีกคำหนึ่งซึ่งเราควรที่รู้จักนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการที่เป็นการไหลของงานว่าลิทึมของการไหลของงานเนี่ยเป็นลักษณะเป็นแบบไหนโดยทั่วไปเวลาที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือการผลิตเนี่ยเราต้องการรักษาเพซซิ่งคือไม่ใช่เร็วแล้วก็ช้าเร็วแล้วช้าเราต้องการรักษาระดับของเพซให้มันคงที่นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมอนะไม่ให้มีเวอร์ชันให้ต่ำที่สุดนะคือระยะการทำงานคือเราแต่เซสชันเนี่ยผ่านไปเนี่ยควรอยู่ที่ลักษณะของงานเนี่ยมันควรจะผ่านไปด้วยเท่าไหร่นะครับระยะเวลาเท่าไหร่ที่งานจะต้องวิ่งไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะบอกได้สั่งเป็นไซเคิลไทม์ได้ว่าในแต่เซสชันในไซเคิลไทม์ของมันเท่าไหร่อันนี้โปรเซสนะครับนอกจากโปรเซสที่เราพูดถึงไปเมื่อตอนสไลด์แรกเลยนะตอนบทแรกเลยที่เป็นพวกโปรเซสที่จะบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแบชนะครับเมื่อตอนต้นเป็นแบชก็ดีเป็นโปรเซสที่เป็นแบบแล้วผม
job shop ก็ดีนะเป็นโปรเซสเป็นแบบcontinuous คอนเทนต์โปรเซสแบบ assembly นะครับนะหรือตัวนี้ก็จะเป็นโปรเซสแบบหนึ่งซึ่งเราใช้แต่ตัวใหญ่ตัวพวกนี้เราจะมองในสายของภาพ overall นะครับว่าในการผลิตเนี่ยในมุมมองของ supply chain เราเป็นแบบไหนก็จะมีพวก make to order นะครับตัวนี้ก็คือมองภาพรวมเลยว่าโรงงานเราเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นผิดแบบตามคำสั่งซื้อนะซึ่งในตามคำสั่งซื้อเนี่ยโปรเซสข้างในเนี่ยเราอาจจะมีตัวที่ดวงก็คือบางอันก็จะเป็น continuous นะครับบางช่วงนะคือในหนึ่งโรงงานเนี่ยถ้าเกิดมองเรื่องของโปรเซส continuous ก็ดี batch ก็ดี job shop ก็ดีเนี่ยในหนึ่งโรงงานหรือในการผลิตสินค้าเนี่ยอาจจะมีหลายๆโปรเซสรวมตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น overall เนี่ยจะบอกว่าโรงงานเราเนี่ยใช้เป็นแบบ make to order เขา make to order คือลักษณะว่ารอลูกค้าสั่งของก่อนเราถึงจะเริ่มผลิตนะครับเริ่มที่จะใช้โปรเซสเป็นbatch หรือ process ของ continuous อย่างเช่นทำเบียร์อย่างเงี้ยผลิตเบียร์ก็คือบาง process ก็จะเป็น continuous คือการกรองน้ำบาง process ก็จะเป็น batch ก็คือการหมักเบียร์เป็นชุดๆออกไปนะตอนที่ไปประกอบเอาเบียร์ไปบรรจุขวดก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกนะเป็น continuous นะหรืออาจจะเป็นแบบเขาเรียกนะไม่น่าส่วนใหญ่เบียร์ก็คือจะเป็น continuous คือบรรจุน้ำลงไปในขวดนะครับอย่างต่อเนื่องนะหรืออาจจะเป็นแบบ assembly ก็ได้เป็นแบบ assembly คือมันตรงนี้ชุดนี้ก็คือใส่เบียร์ดราฟดราฟเบียร์เบียร์อันนี้ก็เป็นแบ็คเบียร์มีกี่ประเภทล่ะนะก็จะเป็นใส่แต่ขวดแตกต่างกันนะก็คือจะมีเป็นชุดๆออกไปมี variety มากก็จะไม่ใช่คอนเนสก็เป็นแบบ assembly ลงไปนะอันนี้ก็คือเรียกง่ายแต่ว่าเขาทำเป็นแบบไรว่า make to order ลูกค้าสั่งมาปุ๊บถึงเริ่มทำนะสั่งเริ่มมาเริ่มทำหรือจะเป็นแบบอะไรผม make to stock make to stock คือทำไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ลูกค้าสั่งมาผมหยิบจาก stock เอาไปขายนะแต่ว่ามันจะมีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่น engineer to order คือวิศวกรรมตามคำสั่งซื้อนะครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาบอกแล้วเรายังไม่มีตัวแบบให้เขา order แต่คือต้องมานั่งคุยกับลูกค้าแล้วเขาออกแบบเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อที่จะให้กับตามที่ลูกค้าเขาต้องการนะคือสมัยตามที่ลูกค้าต้องการอันนี้เวลาที่เราวัดว่าโปรเซสตรงนี้ดีไม่ดีนะครับเราอาจจะดูเรื่องของ operation times นะว่าไอ้ในโปรเซสเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานคือดำเนินงานคืออะไรส่วนใหญ่เขาจะรวมเรื่องของ set up time บวกด้วย run time นะในเวลาในการติดตั้งเครื่อง set up เครื่องนะครับกับเวลาที่ในการดำเนินงานหรือ throughput time นี่ก็คือ throughput time คือระยะเวลาตั้งแต่สินค้าเนี่ยเข้ามา input จนทั้งออกไปจากไอ้ตัว system ทั้งหมดเลยนะครับว่ามัน average time เนี่ยคือมันไหลทั้งหมดคือเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสินค้าเนี่ยใช้เวลาถึง3วันในการผลิตตั้งแต่จากตอนแรกที่เป็นวัตถุดิบเข้ามาเลยแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นเหล้าอย่างเงี้ยบางทีไอ้ throughput time เนี่ยอาจจะเป็นปีเลยนะเหล้าบางทีเขาเป็นอะไรนะต้องหมัก6เดือนเหล้าไม่6เดือนเนาะเบียร์แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นเหล้าเนี่ยบางทีอาจจะ12ปี throughput time เป็นทั้งหมด13ปีอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วเราก็อาจจะมานั่งดูว่าไอ้ความเร็วเนี่ยความเร็วคือเท่าไหร่แล้วก็จะ throughput time หารด้วย value added time นะก็คือคำว่า value added time คืออะไรคือว่ามันมีกิจกรรมตรงจุดไหนบ้างนะครับที่มันเพิ่มมูลค่ากับสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ตัดไอ้เวลาที่ไม่ครับผมไม่ได้ใช้ในการไม่ได้ใช้ในการเพิ่มมูลค่าตัดออกก็คือจะเป็น velocity คือเรียกง่ายว่าไอ้ตัวค่าตัวพวกนี้จะไม่ถ้าถึง1คือทั้ง throughput time เนี่ยคือเราเป็น value added time ตลอดแต่บางอันก็คือจะส่วนใหญ่ velocity จะต่ำกว่า1นะครับcycle time อันนี้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละช่วงยูนิตนะครับว่าในแต่ละยูนิตเวลาที่เสร็จออกจาก process หรือเสร็จจากระบบเนี่ยเฉลี่ยคือเท่าไหร่ถ้าโดยทั่วไปอย่างเช่นรถยนต์ประกอบ Toyota เนี่ยเขา cycle time เขาก็คือประมาณที่อยู่ที่1นาทีนะบางตัวบางรุ่นเนี่ยต่ำกว่า1นาทีก็คือทุกๆ1นาทีเราจะเห็นรถยนต์ออกจากโรงงานเนี่ย1คัน1คัน1คันนะ cycle time นะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนด pace นะครับว่าถ้าจะต้องทำให้สินค้าได้ออกทั้ง1นาทีเนี่ยเพสมันควรเป็นเท่าไหร่นะครับในการทำงานอย่างนี้เป็นต้นครับงั้นอย่างที่ผมบอกไซเคิลไทม์ก็ต้องการให้สม่ำเสมองั้นเพสก็ต้องมาฮะสม่ำเสมอถ้าเกิดเพสเร็วช้าเนี่ยไซเคิลไทม์มันก็คือเฉลี่ยเท่านี้จริงแต่บางครั้งเราจะเห็นว่าสินค้าที่เสร็จออกมาเนี่ยอาจจะนานแต่ average เท่านี้จริงแต่เราจะเห็นค่า variation maximum จะต่างกันเยอะงั้นโดยทั่วไปเราต้องการให้ไซเคิลไทม์มี variation น้อยมันเพสต้องมาคงที่นะครับเราก็จะมาจากไอ้ไซเคิลไทม์เราสามารถที่หาทบพุทเลทได้นะครับคืออัตราส่วนของการที่สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือมันเท่าไหร่ครับแล้วก็1หารด้วยไซเคิลไทม์นั่นเองนี้efficiency เราจะวัดในเรื่องของ efficiency คือเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้ไอ้ตัว resource นะครับเราก็ดูว่าโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยที่เราออกแบบมาเนี่ยมันควรที่ออกมาเท่านี้แต่พอจริงๆแล้วมันทำออกมาเท่าไหร่นะคือ actual output หารด้วย standard output นะครับค่ามาตรฐานเป็นค่า efficiency
หรือ productivity อันนี้เราพูดไปทีแล้วนะครับผมในบทที่2ถ้าผมจำไม่ผิด output หารด้วย input นั่นเองนะ utilization ก็คือหมายถึงว่าเราพูดถึงเรื่องของระยะเวลาของการใช้ process หรือระยะเวลาที่เราใช้ตัวเครื่องจักรนะครับ24ชั่วโมงใช้ไป10ชั่วโมงแล้วก็หารมันเป็น utilization คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โดยทั่วไปเราพยายามที่จะใช้ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ต่ำมากนะแต่ว่าบางครั้ง layout ที่เราออกแบบบางตัวเนี่ย utilization ทำให้เราใช้เครื่องมือเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการทำงานแล้วก็มี efficiency ที่สูงขึ้นแต่ว่าจะใช้เครื่องจักรได้ไม่คุ้มค่านั่นเองนี่วิธีการทำ cycle time example เราคำนวณยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าต้องการผลิตสินค้า600ยูนิตมีเวลา80ชั่วโมงซึ่งคำว่า cycle time ตัวนี้จริงๆคือเราพยายามจะปรับไอ้เรียก tag time นะครับเพราะจริงๆที่ได้มาเนี่ยเราคำนวณหา tag time เราก็ไปปรับให้ tag time เนี่ยให้ใช้ไอ้กระบวนการการผลิตของเราเนี่ยเท่ากับ tag time นะแล้วก็คือ600ยูนิต80ชั่วโมงคำนวณหาแล้วก็คือเปลี่ยนไอ้เยอะตัว80ชั่วโมงให้เป็นนาทีก่อนนะก็60หนึ่งชั่วโมงมี60นาทีคูณ80มันก็เป็น 4,800 นะครับหารด้วยจำนวน600ยูนิตก็คือ1ยูนิตเนี่ยใช้เวลาใน8นาทีนะเสร็จถึงจะได้เท่าไหร่ครับผม600ยูนิตภายในระยะเวลา80ชั่วโมงทุก8นาทีของต้องออกมา1ชิ้น1ชิ้นนะครับเราก็จะได้นั่นก็คือปรับให้ไม่ได้ผลิตเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับเราก็ต้องปรับให้ทิปแท็กไทม์ให้เท่ากับไซเคิลไทม์ในกรณีนี้ก็คือ8นาทีต่อ1ชิ้นนะครับนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราต้องการบางครั้งเนี่ยเราโทรพุทไทม์เนี่ยมันนานเกินไปทำไงถึงจะลดระยะเวลาในการที่โทรพุทไทม์ออกมาได้นะเพื่อให้งานเนี่ยออกมาเร็วขึ้นนะเราใช้วิธีการที่บอกว่าอะไรครับผมมีกิจกรรมทำไปพร้อมๆกันนะครับมี parallel activities นะจะลดไอ้ตัว throughput time อย่างเช่นคือเราทำแทนที่จะทำสินค้างานกิจกรรมทั้งเสร็จของตัวเนี่ยทำไปพร้อมๆกันได้แล้วก็ทำเอาเป็นแบบ parallel แล้วเข้าไปประกอบกันตอนช่วงสุดท้ายนะจะแยกชิ้นส่วนการผลิตนะครับก็ทำให้ throughput time สั้นลงนะครับหรือบางทีอาจจะใช้วิธีการสลับ process ไอ้สลับ sequence ของ activity กิจกรรมที่ต้องทำนะครับว่าจะทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานได้หรือใช้วิธีการ combine ก็ได้นะกิจกรรมลดระยะการ interrupt หรือการหยุดของการทำงานนะทำให้ช่วงที่ทำเนี่ยสั้นลงได้นะครับอีกตัวนึงนะครับเราพูดไปแล้วเมื่อสไลด์ที่แล้วนะทีนี้เรามาลงรายละเอียดในเรื่องของ reliability ซึ่งมีความสำคัญมากนี่เราพูดไปทีแล้วในเรื่องของตอนที่เราออกแบบสินค้านะครับนี่เราลงรายละเอียดในการคำนวณนะครับจำได้นะครับผมก็คือการคำนวณง่ายๆพื้นฐานถ้าเกิดเป็นซีรีส์นะครับก็คือเอา reliability ของแต่ละ process นะหรือของแต่ละ step เนี่ยมาของแต่ component เนี่ยมาคูณด้วยกันถ้าเกิดเป็น parallel ขึ้นมาเนี่ย component เนี่ยไอตัวสูตรก็คือตัวนี้อันนี้คือเราพูดไปทีแล้วครับผมอันนี้ซ้ำให้ดูนะถ้าเกิด reliability ตัวนี้ทำยังไงนะครับก็คือหาตัวนี้ก่อนแล้วก็ศูนย์จุดเก้ามาคูณที่หลังเราก็จะได้ค่ามาตัวนี้สุดผมเขียนไม่ผิดเนาะมันจะต้อง 0.92 ตัวนี้ต้อง 0.92 มาใส่ 0.9 ข้างบนลูกตัวนี้ต้องเป็น 0.90 คูณด้วย 0.95 บวก1ลบ 0.95 คูณด้วย 0.90 เท่าไหร่อันนี้ตัวนี้ต้องเป็น 0.90 นะครับไม่ 0.92 ขอโทษตัวนี้ต้องเป็น 0.90 ไม่ใช่ 0.92 จากลูกนะถ้าเกิดเป็นตัวนี้ล่ะนะครับก็เป็นแล้วผม0.98 คูณด้วยนะครับผม 0.92 คูณด้วย1ลบ 0.92 นะครับคูณด้วย 0.90 ทำไมนะ 0.98 คูณด้วย 0.92 นะครับบวกด้วย1ลบ 0.92 คูณด้วย 0.90 นะคูณด้วย 0.98 นะครับเป็นซิสเต็มทั้งหมดนะซึ่งไอ้ตัวโค้ดกลางตัวนี้นะครับ 0.92 เนี่ยนะครับได้บวกกับ1ลบ 0.92 คูณ 0.90 ได้ 0.992 ให้ได้ค่า reliability ของทั้งระบบคือ 0.9527ตอนนี้ไอ้ตัวคีย์ของมันเนี่ยคือเราเป็นคนรับคำนวณค่ามาเนี่ยมันประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นนะครับประเด็นคือว่าบางทีเราต้องมาตัดสินใจว่าเราควรที่จะเอาซอร์สหรือทำเองครับอย่างเช่นบริษัทเคยทำได้ 0.95 นะครับแล้วเรามาทำเอง 0.96 เราต้องปรับปรุงยังไงนะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นของเดิมมันทำได้ดีอยู่แล้วนะเรามานั่งทำเองแล้วเรามีแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องมีกรอบด้วยชิ้นงานโปรเซส3ตัวเนี่ยแล้วมันจะทำให้ได้เท่ากับ 0.95 เหมือนของจากสมัยก่อนที่เราใช้เอาซอร์สมาหรือเราไปซื้อจากซัพพลายเออร์จากเจ้าอื่นมาเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนแล้วทำยังไงจะให้มันดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราใช้อย่างที่เป็นอยู่เนี้ยที่เรามานั่งทำเองเนี่ยเราได้แค่ 0.85 แน่เลยแต่งั้นเราไปซื้อเองไปซื้อคนอื่นมาทำดีกว่าแต่เราต้องการปรับปรุงเนี่ยเราควรจะต้องทำตรงจุดไหนเราก็มานั่งออกแบบนะครับว่าทำยังไงบ้าง
คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะแบบไม่ง่ายเลยไม่มีระบบพาราเรลเนี่ยคือต้อง improve ไอ้แต่ละ component เนี่ยนะครับให้มันเป็นเท่าไหร่ผม 0.983 เพื่อให้ได้กับ 0.95 แต่ตัวต้องเป็น 0.98 ต้องอัพขึ้นจาก 0.96 เนี่ยเป็น 0.98 เลยอัพไปก็ 0.99 ไปเลยก็ได้นะครับเพื่อให้ทั้งระบบมาเนี่ยมีค่าเรียลลิตี้ที่ 0.95 นะครับหรือเราอาจจะใช้วิธีการที่หมายผมมีแบ็กอัพขึ้นมาตัวหนึ่งที่คอมโพเนนต์ตัวกลางซึ่งจะทำให้ค่าเรียลลิตี้ขึ้นสูงขึ้นนะครับเป็น 0.92 แต่ก็ยังไม่มีเท่ากับแรงของเก่านั่นแหละจะต้องมีแล้วผมมีตัวแบ็กอัพเพิ่มมากขึ้นที่เป็นตัวพาราเรลเพื่อทำให้เรียลลิตี้สูงขึ้นอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้มาเป็น 0.957 อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของโปรเซสซึ่งเราวิเคราะห์นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันถ้าเกิดเป็นโปรเซสเราก็ดูที่โปรเซสแต่ถ้าเกิดเป็นที่ product design เราก็จะไปดูคำนวณเรื่องของ product reliability นะครับเพราะว่าตรงนี้เรามองที่ตัว process นะครับก็จะ concept คล้ายกันนะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้พอจากนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการคำนวณหา system availability ด้วยที่บอกคือเราดูไอ้ตัว reliability เดี๋ยวไม่พอเราต้องดูแล้วผมไอ้ตัวที่ repair ด้วยระยะเวลาของการซ่อมแซมแล้วเนี่ยมันเฉลี่ยของการ maintenance เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับสูงก็จะเหมือนเดิมแหละนะครับตอนนี้ผมพูดรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็เป็น63624421ผู้แทนจำหน่าย A B C D นะถามว่าถ้าเห็นอย่างตัวนี้อย่างเดียวเราดูแค่แล้วผม mean time before failure เราจะบอกว่าเลือก A ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดู mean time to repair เราจะบอกว่าเลือก C ดีที่สุดดูไปที่ท้ายดีที่สุดก็คือต้องดูไอ้ตัว system availability สูตรคำนวณของมันก็คือจะตอบมาได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรเลือกอะไรผมเจ้านี้มาจากเจ้า C นะครับเพราะว่าเขาจะมี system availability เนี่ยดีที่สุด 96% หรือตัวนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่แตกต่างไปเราก็มานั่งคำนวณดูนะครับว่าเท่าไหร่ลองคำนวณดูนะครับหรือตัวนี้ว่าจะเพิ่มไอ้นี้เข้ามาเทคนิคการคำนวณตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาว่า number of problems นะ mean time to reach customer service mean time to fix number of problems เนี่ยใน8สัปดาห์นะคือเราต้องคำนวณว่าใน8สัปดาห์เนี่ยมีปัญหาเท่านี้ปุ๊บเนี่ยmean time to before failure เท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่คำนวณหาตัว mean time to repair เนี่ยเราก็จะรวมระยะเวลาที่เขาวิ่งไปหา customer ด้วยพวกนี้มันเป็นเรื่องของบริการนะเพื่อจะหา system availability คือเขา fix เร็วจริงเนี่ยแต่กว่าจะไปถึงเราเนี่ยช้านะหรือไอ้นี่คือ fix ช้าด้วยนะครับกว่าจะไปถึงเราว่านานด้วยบางทีเราจะไปเลือกเจ้านี้แต่ว่าวันนี้นะเขาเจอปัญหาทีใน8สัปดาห์ใน2เดือนตัวเนี้ยใน2เดือนเนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าร้านที่เข้าถึงลูกค้าเนี่ยค่อนข้างไวให้เราควรเลือกเจ้าไหนนะครับตัวนี้ไปฝึกหัดทำนะครับผมบอกไปให้แล้วนะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ต้องมาบวกรวมกันเป็น mean time to repair นะส่วนตัวนี้ก็คือจากจำนวนproblemเนี่ยไปคำนวณหาว่า mean timebefore failure เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับระยะเวลา before failure คือเท่าไหร่เอาค่าจำนวน problem เนี่ยไปคำนวณหาไปนะอาจจะเป็นออกสอบนะครับลองดูตัวนี้นิดนึงนะครับ line balancing นะครับแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวสไลด์สุดท้ายตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยผมค่อยเฉลยอีกทีนึงแต่ฝึกหัดทำไว้ก่อนนะครับไอ้ตัวนี้ผมไม่เฉลยนะครับทำไว้ก่อนตัวนี้เฉลยแล้วทำได้ตัวนี้ลองหัดไปทำดู system availability นะครับว่าเท่าไหร่จริงๆตัวนี้จะง่ายคล้ายๆของตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นโจทย์ที่เราคิดเพิ่มนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าบอกไปแล้วว่ามีทำแพร์เนี่ยคือต้องเอา2ค่าตัวนี้มาร่วมกันคือ3บวก2เป็น5 2บวก1เป็น3 1บวก1บวก 0.5 เป็น 1.5 ในการคำนวณครับแต่ตัวนี้เป็นให้ค่าเป็นปัญหามาเราลองคำนวณหาดูซิว่าไอ้ตัวมีทำ before failure คือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันแล้วค่อยเฉลยตอนขั้นตอนสุดท้ายแล้วกันสไลด์สุดท้ายนี่เรามาดูไลน์บาลานซิ่งมั่งนะครับในนี้ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการวิเคราะห์process นะครับว่าเวลาที่เราทำ process มาแล้วเนี่ยเราต้องการ make sure ไว้ที่เคยพูดไว้เมื่อตอนที่เราให้คำนิยามไว้ว่าเราเนี่ยต้องการให้ process ของมันเนี่ยมี pacing ที่สม่ำเสมอมี cycle time ที่ใกล้ๆกันเพราะถ้าเกิด cycle time ของแต่ละ session เนี่ยแตกต่างกันเนี่ยมันจะมี idle time เกิดขึ้นทำให้เราไม่ utilization ของระบบไม่เต็มที่ทำให้ efficiency ของเราต่ำลงนะครับเราต้องการให้บาลานซ์ไอ้ตัวพวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะพูดถึงว่ามันมีแต่ละกิจกรรมเนี่ยในกระบวนการทำงานทั้งหมดของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเราควรที่จะเอากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันรวมเป็นสเตชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมาตัวนี้เราต้องหัดเขียนเขาเรียกแล้วนะเน็ตเวิร์กไดแกรมให้ได้ว่ามันมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างมาก่อนมาหลังนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้มาว่า A นะครับใช้เวลา5นาที B ใช้เวลา6นาที
ซีใช้เวลา4นาทีเสร็จแล้วก็ไปทำดีเสร็จแล้วก็จะทำจีต้องทำให้ E กับ F เสร็จก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูว่าเออเฮ้ยในแต่ละตัวเนี่ยมันระยะเวลามันแตกต่างกันมากเลยไม่ว่าจะเป็น G เนี่ย10นาทีนะครับนะคะที่ต่ำสุดนี่คืออะไร4นาทีถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยระยะเวลาไอ้ตัวทรูพุทไทม์มันจะนานมากนะครับทำเป็นทีละสเตชันคือทำ5ทำ6ทำ4ทำ8ทำ6ทำ4ทำ10เนี่ยทรูพุทไทม์จะนานมากนั่นคือเราบอกว่าจะทำยังไงจัดเข้าสเตชันยังไงเพื่อที่จะให้เมคชัวร์ว่าทรูพุทไทม์ของเราเนี่ยต่ำลงแล้วก็ไอ้ตัวทรูพุทไทม์จริงๆก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าไซเคิลไทม์เนี่ยมันมีเพจที่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีไอ้ตัวที่เกิดการไอดอลงานที่ช้าเกินไปนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่า activity A กับ B รวมกันนะเป็น stage 1ก็คือเวลาทั้งหมดคือ11นาทีนะในขณะที่ stage 2เนี่ย C กับ D รวมกันนะครับก็คือเป็นเท่าไหร่ฮะ12นาทีเสร็จแล้วเราก็เอา E กับ F ถามว่า E กับ G รวมกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่า G จะทำได้ก็ตอบเมื่อไรแบบ D E F เสร็จก่อนแล้วก็ E กับ G รวมกันก็เป็น10นาที G ก็10นาทีเพราะฉะนั้นทำให้เราเห็นได้ว่าในแต่ละ stage เนี่ยนะครับมี stage 3 stage 1เนี่ยมี idle time แค่1นาทีนะครับแล้วก็ stage 3มี idle time แค่2นาที stage 4มี idle time แค่2นาทีแต่ถ้าเกิดตอนแรกเลยเราทำเป็น stage แต่ละตัวเนี่ยนะครับแล้วทบทวนทำลองทั้งหมดคืออะไรครับผม12นาที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 ก็คือนะฮะ48นะทั้งหมดคือ4ขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด48นาทีในการที่จะให้งานออกมาทั้งหมดครับถึงแม้คุณบอกว่าไอ้จานนี่มัน11 10นาที12นาทีแต่ถ้าเกิดว่าทำ12นาทีจริงแต่ตรงนี้ใช้เวลาแค่10นาทีหรือใช้11มันจะมีลักษณะของการที่งานต้องรองั้นก็คือเราก็คือให้มันตัดสเตจเนี่ยเท่าๆกันก็จะมีปล่อยให้มีไอดอลงั้นแต่ว่าทั้งตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวนี้ก็คือเราใช้แต่ละโปรเซสแยกก็คือตัวนี้5ก็จะมีไอดอลแหละผม10นาทีงั้นคนนั่งคำนวณไปเลย10 1 2 3 4 5 6 7ใช้ทั้งหมด70นาทีกับตัวนี้เท่าไหร่ผมแค่48นาทีงั้นทรูพุทไทม์ตัวนี้หมายความจะนานกว่าบางคนบอกว่าเอา5เสร็จแล้วก็ทำต่อเลยแต่ถ้าทำต่อเลยมันก็จะเกิดปัญหาอะไรกันครับผม blocking starving เกิดขึ้นแล้วเพื่อไม่ต้องการให้เกิด blocking หรือ starving เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการให้แต่ละ session แต่ละขั้นตอนการทำงานเนี่ยใช้ระยะเวลาทำงานเท่ากันถ้าเกิดไม่เท่าปุ๊บเราก็ต้องรอมันก็คือปล่อยให้เกิดมี idle เกิดขึ้นเพราะงั้นถ้าเกิดเจอแล้วผม over production นะครับในแต่ stage ก็จะผลิตเยอะเกินไปไม่มีที่จัดวางของเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำลาย balancing ได้ตรงนี้ก็คือใช้ระยะเวลาเนี่ยถ้ามองเห็นก็คือมันจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานนะมี idle time น้อยมากหรือเราใช้วิธีการทำเป็นเหมือนกับparallel นะครับก็คือเอา A B C D E นะครับใช้เวลาทั้งหมด21 21แล้วก็ D F G ใน22นะแต่ว่ามี2สาย2ลายนะงานชิ้นแรกก็ออกทุก22นาทีตัวนึงออกทุก22นาทีนะครับก็คือว่าทุกเท่าไหร่ผม44นาทีเนี่ยจะได้งาน2ชิ้นถูกไหมทุกตอนแรกงานไอ้ตัวงานแรกนี่ออกทุกเท่าไหร่ครับผมทุก12นาทีออก24นาทีเราก็ได้2ชิ้นเหมือนกันนะครับ22นาทีได้2ชิ้นนะแต่ตัวเนี้ยทำตัวนี้ได้ครับผมทุกๆ22นาทีเราได้2ชิ้นนั้นเทคนิคตัวนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะตัวที่เราแบ่งเป็นแค่2เซสชั่นแต่เรามี2ลายนะอันนี้ก็คือแล้วแต่การออกแบบนะครับว่าไอ้แบบไหนเนี่ยที่จะทำให้เคลื่อนนะเกิดการทำงานที่ดีที่สุดนะครับว่าตัวไหนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็มีการคำนวณหาว่ามันมีการ loss time เท่าไหร่นะ idle time เกิดอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับไอเดียแล้วคือบอกว่ามันก็คือต้องเป็นตัวนี้เลยนะคือ cycle time 10.5 ซึ่งเป็นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้า the base ที่เราทำได้เนี่ยคือ idle time เนี่ย balance loss เนี่ยคือ 10.4 แต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบเป็น two stage เนี่ยคือเป็นแค่2 stage แต่2 line นะครับก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีการ loss ของการทำงานเนี่ยแค่ 2.3% นั่นก็คือตัวที่ล่าสุดเป็น2 stage เนี่ยจะดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้เวลาที่ทำมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการมีการบัฟเฟอร์เผื่อด้วยนะครับจากที่บอกว่าจะทำแค่12เนี่ยเราจะมีไซเคิลทำเป็น15ออก15นั้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะคือทำให้เกิดมีสามารถเผื่อ variation เกิดหมายความว่ายังไงในส่วนนี้ก็คือบอกว่าที่เราบอกว่า stage เนี่ย11นาทีมีค่า average นะบางครั้งมันอาจจะไม่ว่าผมนานกว่านั้นบางครั้งอาจจะเร็วกว่านั้นได้นะครับแล้วนั่นก็คือเราจะต้องมีการเผื่อเวลาไว้ไม่ใช่เฉพาะเผื่อไว้ที่12เป๊ะเลยหรือเผื่อไว้ที่10เป๊ะเลยนะครับก็คือเราบอกว่าให้มันมีการเผื่อนะคือเพราะมันมีเวลาชั้นที่จะเกิดขึ้นได้นะเราก็เซตไปที่ไซเคิลไทม์ที่15นาทีนี้เป็นต้นตัวนี้ก็คือไซเคิลไทม์นะครับบอกว่าต้องการให้12นาทีเราจะดูซิว่า efficiency ขึ้นเท่าไหร่ efficiency ก็คือเราหาตัว loss ไอ้ line balancing เอา1มาลบเราจะรู้ว่าไอ้ efficiency คือเท่าไหร่นะครับเห็นตัวนี้ก็คือว่าไซเคิลไทม์12นาทีเนี่ยค
ือเราอาจจะบอกว่า A กับ B นะครับ A กับ B นะแล้วก็อะไร A กับ B C นะแล้วก็มาทำ D แล้วก็ถึงจะทำ E นะหรือบางคนบอกว่าเอา A กับ B แล้วก็ D แล้วก็ C กับ E ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะมีปัญทำให้มี idle time เท่าไหร่ครับผม A กับ B เซสชั่นแรก9นาที idle time ก็3นาทีเซสชั่นที่2 D นะครับก็คือมี idle time อยู่2นาทีนะจาก10ส่วนเซสชั่นที่3 C กับ E 5 idle time คือ7นาที total ของ idle time ก็คือเท่าไหร่ครับผม7บวกบวก2เป็น9นะครับบวก3เป็น12นะ12นาทีจากทั้งหมด36นะเพราะมี3หมด3เซสชั่นนะเซสชั่นที่1เซสชั่นที่2เซสชั่นที่3ทั้งหมด36นาทีเนี่ยนะครับว่างไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่12นาทีใช่ป่ะ3บวก2เป็น5เป็น7 7บวก2เป็น9 9 32นาทีนะครับ efficiency ตัวนี้ก็คือefficiency ก็คือ 66.7% นะครับก็คือเอา1ลบ 33.3 ตามก็ได้ 66.7% นะครับอันนี้ก็ทำเท่าไหร่นะนี่A B ออกแล้วก็ C กับ D รวมกัน12นาทีนะตัวนี้3ซ้ำ 9.2 บวก 3 หารด้วย 12 หารคูณด้วย 3 นะนี่คือ efficiency loss time ก็คือเอาลบไปเอา1ลบ 66.7 นะครับก็คือ loss ที่ไม่เกิด value เกิดขึ้นคือเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้ล่ะนะครับ cycle time เราต้องการบอก 4,000 ชิ้นใช้เวลา40ชั่วโมง cycle time เท่านี้ก็คือต้องทั้งหมด 0.6efficiency ของการผลิตแต่คนคือเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องจัดไลน์นะครับก็คืออาจจะบอกว่า A กับ C อยู่ด้วยกันนะเป็น 0.5 0.1 นะครับแล้วก็ D กับ B อยู่ด้วยกันก็ 0.6 ก็ครบละแล้วก็ E แล้ว F ก็เหลือ 0.4 มันก็คือจะมี idle แค่ 0.2 เองเพราะเซสชั่น1ใช้เต็มเลยเซสชั่น2ใช้เต็มเซสชั่น3ใช้เต็มเซสชั่นที่4มีว่างไป 0.2 นะเราก็สามารถหา efficiency ได้แล้วบอกว่าเอ้ยมันง่ายอย่างนี้แหละจริงๆแล้วทำผลิตมันเยอะแยะมันมีมาแต่ว่าต้องการให้เข้าใจคอนเซปต์เฉยๆนะครับว่ามันจะมีเรื่องของไอดอลต่างๆเราพยายามจะจัดให้เซสชันเนี่ยแต่ละเซสชันเนี่ยมีความสม่ำเสมอมีความเท่าเทียมกันของมีระยะเวลาการทำงานเนี่ยเท่ากันคือ pacing เนี่ยเท่ากันตลอดนะครับไม่อยากให้มันมีไอดอลนะแต่ถ้าเกิดเราไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันจะเกิดบล็อกกิ้งหรือ starving เกิดขึ้นได้นะครับแล้วโดยทั่วไปในเวลาที่ทำ process เราจะมีตรงจุดที่มีการตัดสินใจมี inspectก็จะบอกว่าถ้างานมันไม่ได้ปุ๊บเราต้องกลับไปเข้าไปแล้วกลับเข้าไปแก้ไขนะครับซึ่งตัวนี้ตอนจุดที่แก้ไขเนี่ยเราก็จะมาคำนวณหาด้วยว่าไอ้โปรเซสที่เราได้มาเนี่ยผลเป็นยังไงโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูที่ค่า yield นะครับว่าค่า yield คือเท่าไหร่นะยังคือเราดู good unit หารด้วยอะไรผม total นะแล้วก็เป็นสีแดงจ้าเลยเนี่ยนะก็คือมี defect เกิดขึ้นมันจริงๆแล้ว good unit มีแค่อะไรผม1ตัวแล้วก็อะไรผม2ตัวนะมีแค่2ชิ้นนั่นเองนอกนั้นเป็นดีเฟกต์หมดก็2หันไปแล้วผมโทเทล1 2 3 4 5 6ผลิตมา6ชิ้นท้ายผมดีแค่2นะตอนนี้อีกอันนึงที่เราใช้เนี่ยก็คืออาจจะดูดีเฟกต์ per unit ตัวนี้จะทำให้เราทราบว่ามันมีงานมันมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบตัวแรกเนี่ยเราไม่เห็นเลยว่าอะไรครับผมมีดีเฟกต์เกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วบางครั้งเรากลับไปซ่อมแล้วมันได้ยูนิตดีจริงๆเนี่ยตอนแรกครั้งมาแล้วได้2แต่พอทำใหม่ปุ๊บอาจจะมีดีเฟกต์หายไปแล้วเสียเวลาจะได้ยูนิตมาเท่า3แต่เราจะไม่ทราบเลยว่ามันเกิดดีเฟกต์มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าตัวนี้เราจะทำให้เรารู้ว่าดีเฟกต์ per unit คือเท่าไหร่ตัวนี้คือดีเฟกต์ per unit ก็คืออะไรครับผม1ส่วนด้วย3นะไอ้1ส่วนด้วย1นะคือ1ยูนิตมีดีเฟกต์1จุดนะถ้าอย่างตัวนี้ล่ะก็คือมีดีเฟกต์เท่าไหร่ครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 8หารด้วยยูนิตทั้งหมดเท่าไหร่ครับผม1 2 3 4 5 68หารด้วย6โดยเฉลี่ยว่า1ยูนิตก็มีดีเฟกต์โดยเฉลี่ยมากกว่า1จุดนองนี้ถ้าเป็นดีเฟกต์ per opportunity นะครับก็คือว่ามันมีดีเฟกต์เกิดขึ้นทั้งหมดกี่จุดนะครับแล้วก็มี opportunity ที่ทำให้เกิดดีเฟกต์ขึ้นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้มียูนิตมีแค่1แต่ opportunity ที่ทำให้เกิดผิดพลาดได้มีทั้งหมดเท่าไหร่3งั้นดีเฟกต์ per opportunity คือระบบ1 0 3อย่างตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ครับผมมีดีเฟกต์1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8defect opportunity คือเท่าไหร่ครับผม1 2 3 3 x 68 8 x 18 8 x 18นี่คือ defect per opportunity นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะรีพอร์ตเป็นลักษณะเป็นมิลเลียนนะอยู่ใน defect per million opportunity หรือ defect per million unit ทํานองนี้นะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตรงเดียวที่บอกว่ามันปัญหามันคือตรงไหนนะครับเวลาที่เราดูเยียวจริงๆเนี่ยแล้วเราบอกว่า input เข้าไปเนี่ย process ออกมาเนี่ยมันมีดีเฟกต์จริงนะแต่ว่าเอาไปแก้ไขแล้วเนี่ยทำให้ออกมาได้950
ยูนิตเพราะเราต้องรีเจคทิ้ง50แก้ได้แค่10ยูนิตนะครับถ้าเราเกิดใช้ค่ายีมเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่ามันเกิดดีเฟกต์มากน้อยแค่ไหนทำให้เสียเวลาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือเรียกพวก first time yield ถ้าเป็น throughput yield เนี่ยนะครับอันนี้คือเราจะนำค่าของอะไรผมดีเฟกต์เข้ามาใช้ในการ calculation นะครับก็คือหาเอาค่า e นะครับยกกำลังลบ60หารด้วย1000นะครับคนในเครื่องเลขทางคณิตศาสตร์นะครับได้ค่ามา 0.942 คือตัวนี้จะคำนวณหาค่าแล้วผมเอาดีเฟกต์เข้าไปคำนวณหาด้วยนะถ้าเป็น final yield นะครับคือเราก็ดูว่า final เนี่ย yield คือเท่าไหร่900 input คือเท่าไหร่1000ครับ900หารด้วย1000ซึ่งตัวนี้ไม่คำนวณถึงดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ process เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำ low throughput yield เนี่ยเราก็หาใช่ไหมผม throughput yield ของแต่ละ process ก่อนแล้วก็เอา low throughput เอา throughput yield ของแต่ละ process มาคำนวณหาเอามาคูณกันก็จะได้ low throughput yield นะครับซึ่งในตัวนี้ก็คือ throughput yield ของอะไรผม process A ก็คือ e ยกกำลังลบ60หารด้วย 1000กับอะไรผม process B เนี่ยคือ e ยกกำลังอะไรผมลบ100หารด้วย input ก็คือ950เอาจาก2ตัวนี้คูณกันก็จะได้ low throughput yield นะครับในบางครั้งเนี่ยเราต้องการเปรียบเทียบนะครับไอ้ตัว process เนี่ยกับอีกโรงงานนึงทำ benchmark เปรียบเทียบกันนะครับหรือกับprocess ใกล้เคียงกันนะครับขั้น system ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันเนื่องจากว่า system ที่ใกล้เคียงกันหรือโรงงานที่ quality กันเนี่ยมันมีจำนวนของ process จำนวน process ที่แตกต่างกันนะมาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยคนไหนที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันเนี่ยนะครับมันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะมันมีจำนวนของเศษที่แตกต่างกันงั้นเราก็ต้องทำ normalization ก่อนนะครับโดยเทคนิคมันก็คือว่าเอาไอ้เจ้าตัวโลทูดเดียวเนี่ยมายกกำลัง1หารด้วย k เพื่อหาค่าเฉลี่ยของในแต่ละว่ามันมีโปรเซสเท่าไหร่ก็คือหาค่าเฉลี่ยออกมาอย่างเช่น factory 1เนี่ยมีโลทูดเดียวคือเท่าไหร่ครับผม90 factory 2เนี่ยมีโลทูดเดียวคือ89ถามว่าตัวไหนดีกว่ากันตอบตัวนี้ไม่ควรตอบเพราะว่าอะไรผม factory 1เนี่ยมี2 process ในขณะ factory 2ในมี3 process การที่จะไปสรุปว่า factory 1เนี่ยมี process ที่ดีกว่าก็ไม่ใช่เราก็ต้องมาเราไม่ได้บอกโรงงานไหนดีกว่าเราบอก process ตัวไหนดีกว่าเราก็มานั่งคำนวณหาเจ้าตัว low throughput normalized yield นะครับก็สูตรคำนวณก็ง่ายๆก็คือ 0.92 ยกกำลัง1ส่วนด้วย2มีทั้งหมด2 process ส่วน factory 2ก็มี 0.89 ยกกำลัง1ส่วนด้วย3มีทั้งหมด3 process ในสรุปก็คือว่า process ของโรงงานที่2จะดีกว่าคือมีค่า low throughput normalized yield เนี่ยเท่ากับ 0.962